ครับเราก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็นเข็มพิษอเนกประสงค์และก็อุปกรณ์เดินป่านะครับตัวนี้วัดอุณหภูมิวัดความชื้นได้นะครับลักษณะตัวเข็มพิษก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้คู่มือก็จะมีมาอย่างนี้นะครับก็ลักษณะของตัวเข็มพิษจะมีนี่อย่างนี้นะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เราสามารถดูทิศทางได้ตรงนี้นะครับลักษณะตัวอุปกรณ์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้คู่มือการใช้งานนะครับก็เรามาสาธิตให้ท่านดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเข็มพิษสามารถเปิดได้นี่1ก็จะมีแว่นขยายสำหรับส่องดูนะครับส่องว่าส่องดูแล้วก็มีไม้บรรทัดสเกลนะครับสามารถวัดดูแผนที่ได้ตรงนี้ลูกดิ่งนะครับเพื่อให้จับระดับว่าพื้นองศาได้ตรงตามจุดหรือไม่นี่คือเข็มทิศนะครับเข็มทิศว่าตรงนี้ทิศไหนนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบตรงนี้คือรูสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์และความชื้นนะครับตรงนี้เป็นไฟฉายนะครับไฟฉายขนาดเล็กนี่ถ้าเราเปิดตรงนี้ไฟฉายขนาดเล็กนะครับนี่ไฟฉายไว้ส่องดูแผนที่นะครับตัวนี้ไว้ส่องดูแผนที่แล้วก็ตัวนี้จะมีตัวนี้ด้านข้างนี่ก็จะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนี่นะครับปิดนะครับอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาดูนี่คือไม้ขีดนะครับไม้ขีดนะครับคู่มือการใช้งานก็จะบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกมาแต่ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันเป็นอย่างนี้นี่คือนกหวีดนะครับนกหวีดไว้สำหรับเป่าแล้วก็ตรงนี้คือไม้ขีดสำหรับขูดไฟนะครับขูดตรงนี้ก็ลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่หมุนออกมาปุ๊บจะทำไงขูดนะครับนี่นะครับไว้สำหรับขูดแล้วก็ขูดนะครับก็ลักษณะของตัวไฟฉายเนี่ยมาเปรียบเทียบว่ามันวัดอุณหภูมิได้จริงไหมตอนนี้อุณหภูมิที่30นะครับผมจะวัดกับนาฬิกาผมจะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับว่าเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิที่เท่าไหร่ 28.7 อยู่ที่ประมาณ30อะครับนี่อุณหภูมิก็จะวัดอยู่ที่ประมาณนี้อยู่ที่30ประมาณ2030ประมาณ28 29 30 28.7 นะครับ 28.7 องศาความชื้นมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าเท่าไหร่30นะครับ 30% นะครับความชื้นเรามาดูเข็มทิศครับมาดูเข็มทิศกันว่าองศามันได้ไหมเรามาดูกับโทรศัพท์ iPhone ผมนะครับที่มันเป็นเข็มทิศนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเข็มทิศอเนกประสงค์ตอนนี้ที่เรามองไปทิศใต้ใช่ไหมครับนี่ตอนนี้ทิศใต้นี่ครับเหมือนกันไหมนี่คือทิศใต้นะครับทิศใต้ทิศเหนือนะครับโอเคใกล้เหมือนกันนะครับดูลักษณะของเข็มทิศอเนกประสงค์ก็จะมีเท่านี้ครับก็ตัวนี้สามารถเอาไปจุดไฟได้นะครับจุดไฟได้ว่าขูดยังไงอะไรยังไงนะครับตัวนี้นี่มันต้องใช้อย่างนี้นี่นะครับโอเคครับก็มารีวิวให้ท่านดูว่าลักษณะตัวเข็มทิศเป็นยังไงเวลาเก็บยังไงนะครับปิดตัวนี้เก็บปิดปุ๊บนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ครับมาอย่างนี้นะครับเก็บอย่างนี้ปุ๊บนี่เก็บตรงนี้นกหวีดเป่าได้นะครับนกหวีดเป่าได้ตรงนี้ปิดตึ๊บใส่ไปอย่างนี้ตัวนี้หักเก็บก่อนหักเก็บเสียบเข้าไปนะครับปุ๊บนี่เสียบเข้าไปตัวนี้หูหิ้วเราจะเปิดไฟฉายนะครับนี่เปิดไฟส่องดูนะครับเป็นไงเราจะดูเข็มทิศนี่เข็มทิศว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่ไหนนี่มันก็จะบอกเราก็จะเห็นนะครับก็โอเคก็มารีวิวให้ท่านดูว่าลักษณะตัวเข็มทิศอเนกประสงค์11เนี่ยเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสนใจทักได้นะครับโอเคครับเรามาดูเข็มทิศนี่เรามาดูตรงนี้ก็ได้เวลาวัดมุมนะครับวัดมุมพังอาหารเนี่ยเราดูตรงนี้ว่ามันมุมไปทางไหนนะครับส่องเลนจากตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
อุณหภูมิความชื้นนะครับโอเคครับของครับด้านหลังด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ครับ